ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้มาในรูปแบบของน็อกสุดโหดครับมาช่วยกันตัดสินครับว่าคู่ไหนจะเป็นช็อตน็อกสุดโหดประจำวันนี้ครับวันนี้คู่แรกครับชกกันในพิกัด61กิโลกรัมนักมวยจากประเทศกัมพูชาครับคนนี้นะครับสายแข็งดีกรีแชมป์อึดสุดๆ representing Cambodia วิเศษซิมวิเศษซิมวัย23ปีสูง168ซมครับในทีมงานของหนุ่มพรเทพเช่นเดียวกันชกมาแล้ว51ครั้งชนะมา31แพ้มา20นะครับคนนี้หมัดเท้าเข่าศอกจัดเต็มครับอาวุธของเขาหนักสุดๆจากสุรินทร์ประเทศแท้ประเทศไทยพันล้านต่อบัวมาเอาละครับนี่คือโฉมหน้าของพันล้านต่อบัวมาครับจากเด็กอ้วนนะครับกว่าเกือบ100กิโลครับตอนนี้ลดมาเหลือ61ใช้วิชามวยไทยครับสู้กับวัฏจักรชีวิต23กับ23ครับ162กับ168สมรักสมมาตรครับถ้าโจหัวว่าน็อกสุดโหดไปดูครับน็อกแบบไหนนะครับห้ามกับพิตาครับแฟนๆแต่รูปร่างถ้าบอกว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับครับช่วงเปลี่ยนพศแต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆไม่เปลี่ยนใจนะครับอยู่กับช่อง8ยาวๆกันไปครับเรื่องของเกมการต่อสู้เด็ดมวยดวดเราเจอกันครับจันทร์ถึงศุกร์โอ้โหเสียเปรียบช่วงเยอะครับแม่ไทยกับกัมพูชาเจอกันเมื่อไหร่ดีสุดยอดประหลอดแตกครับโลกโซเชียลได้เชียร์กันสนุกเลยครับสายกับขวาคู่ครับวิเศษสิมนี่ประมาทไม่ได้เลยเตี้ยกว่าเยอะครับทางด้านของพันล้านไปเป็นครูมวยอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะครับตอนนี้เป็นครูมวยไปด้วยชกมวยไปด้วยครับพันล้านงานอดิเรกก็ชอบสะสมพระนะครับเจาะล่างซะหน่อยแต่ว่ามีดีที่คำปั้นนะครับพันล้านตอบัวมาศสายนี่ครับว่าหนักว่าแรงครับลูกศิษย์ของดำบัวมาศครับแม่ดูจังหวะโยกจังหวะหลอกล่อของวิเศษสิมครับสับไปที่บริเวณหน้าขาโอ้โหหมัดไม่โดนนะครับแต่ว่าแข้งมาครับวิเศษสิมครับค่อยๆเลาะเข้าไปครับซ้ายซ้ายสั้นกว่าต้องลงทุนครับเจาะล่างเข้าไปครับสะดุ้งแล้วสั้นต้องลงทุนครับมาสังเวียนนี้อย่าเป็นผู้รับเหมาครับต้องขยันจ่ายครับแหมดูเหมือนว่าเสาเข็มจะโครงเคลนนะครับวิเศษสิมครับเจอเจาะไปหลายครั้งครับโอ้ยตั้งศอกเจอหมัดบวกอย่าเพลินนะครับเข้าหลวมโอ้ยังไงครับเข้าหลวมนี่จะโดนอย่างนี้นะครับต้องระวังครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยระยะประชิดระยะยาวๆห่างๆมันมีลูกแก้ลูกกันกันอยู่ครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับศิลปะคู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติของโลกไปแล้วครับแม่ชาวอาร์เจนตินายังมาชกมวยไทยครับแหมหมัดยังไม่ถึงครับพิเศษสิมโอ้ยยังไงครับโดนอะไรครับโอ้โหเพลินไปหน่อยครับเข้าหลวมๆจะเป็นอย่างนี้นะครับยังไงครับโอ้ต้นขาหรือลำตัวครับสะบัดขาขวาโอ้โหโดนต้นขาหรือเปล่าเรายังมองไม่ชัดนะครับมุมมันแคบครับระคังมาครับเดินเข้ามุมนี่ขยเยกเลยครับแม่เกือบจะเป็นช็อตล็อกสุดโหดแค่ยกแรกแล้วนะครับคู่นี้ไปดูกันครับโดนอะไรครับเจาะพับในไปก่อนนะครับตั้งศอกครับมาโยนเข่าลอยครับวิเศษสิมคลิกมาเสียบสับลูกนี้ครับเกือบสุดนะครับโอ้ต้นขาครับแม่จังหวะดึงขากลับพอดีครับน้ำหนักถ่ายตัวเตะปักเข้าไปครับสุดเลยครับแหมมันจี๊ดเลยครับไปตามต่อยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับในรูปแบบน็อกสุดโหดใครๆก็อยากดูครับช็อตน็อกเอามันๆอยู่ที่นี่ครับกับเด็ดมวยเดือดครับ
แม่โดนลูกคมไปแล้วครับทางด้านของวิเศษสินก็ต้องเดินเข้าหาแล้วครับยกแรกโดนเข้าไป1นับตำหนิมันมีอยู่ที่บริเวณขาขวาครับอยู่ที่พันล้านเลยครับแต่ย้ำเข้าไปพยายามกัดฟันยกบังเกอร์หน้าไว้ครับวิเศษสินอ้าวโดนจ่อยแล้วเหมือนจะเห็นจุดตำหนิของคู่ต่อสู้แล้วครับพันล้านโอ้โหฟันศอกมาครับโดนไปปลายยังไม่เป็นไรครับหน้ายังใส่กิ๊กครับพันล้านมาครับพยายามเอาซ้ายสับไปต้นขาครับโดนไม่โดนสมรักสมมาตรครับบนเวทีโดนแล้วมีอาการเหยงแหยงสะดุ้งสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ต้องดึงหลบให้ทันนะครับพิเศษสินแข่งเหงือก็เสียวแล้วครับจ่อไปแล้วครับโอ้โหโดนอีกแล้วแม่เจอหน้าขานี่ไม่ได้เลยครับมีอาการครับเช็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวมาพร้อมๆกันหมดแล้วครับโดนอีกแล้วแม่เคลื่อนกายเริ่มจะยากครับวิเศษสินไม่ได้จดเป็นพื้นที่สงวนนะครับเพราะนั้นทางด้านของพลานวิสิตเตะเลยครับบริเวณแข้งซ้ายบริเวณขาซ้ายครับขาขวานี่ตอนนี้ครับเริ่มขยบขยีครับสำหรับวิเศษสินแม่จะเป็นแม่ปูเดินให้ลูกปูดูดีลำบากแล้วนะครับต้องซ่อนอาการเก็บอาการให้ดีครับวิเศษสิมอย่าสะดุ้งให้เห็นครับแม่พันล้านก็ขย้ำไปเรื่อยนะครับขย้ำที่เดิมย้ำ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 เข้าไปครับเอาไม้ซ้ายยังนิ่งอยู่นะครับพันล้านปั๊มหลังไปทีนึงแม่ตีตายางไปเลยครับด่วนถึงด่วนมากเอาซ้ายผ่านไม่ผ่านแม่กระโดดเข้าไปไม่รู้จะทำอะไรล็อกเอวซะก่อนครับจังหวะขาดๆเกินๆไปแล้วครับพิเศษสิบตอนนี้อย่างว่าครับรากฐานชักจะไม่ดีครับเสริมแหนบด่วนครับไม่ใช่กำนันแหนบทองคำครับแต่ว่าต้นขานะครับเจอเข้าไปแล้วศอกปักหน้าผากเข้าไปแข็งเหนือจะผวาอ้าวนะครับคราวนี้ครับโดนไปบริเวณพับในครับขาซ้ายครับทำหน้าจะเบื่อโลกครับทำท่าจะเบื่อโลกแล้วครับอ้าวฝ่าประจงประเจียกระเด็นหมดแล้วอ้าวโอ้โหถล่มแหลกจริงๆครับวันนี้ยังยืนหยัดกัดฟันสู้อยู่ได้ครับดูภาพช้าครับความโหดของพันล้านตอโบมาดจะไต่เสร็จแล้วก็ขึ้นบนเลยครับนี่ครับร้อยขาตกก่อนครับพอขาหลักตกเตะเลยครับดันหน้าแล้วปักด้วยศอกครับสับล่างทีนะครับแม่สับเป็นหมูบะช่อเลยครับยกที่3ครับวิเศษสินกับพลานตอโบมาดอาศัยช่วงยาวๆเลยครับวิเศษสินครับแข้งขวาใครน็อกใครตอนนี้ยังดูไม่ออกนะครับเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านของพันล้านเดินเบียดเข้าไปอีกอ้าวออกไม่ออกขยับไหมออกไหมตั้งป้อมเตะครับขวาแย่ไปโอ้โหอัดไปบริเวณทับในครับ พี่เลี้ยงทีมงานคุณณรงค์วัฒน์บอกขาขาขาชี้ไปที่ต้นขาคู่ต่อสู้ครับต้องลงทุนนะครับตัวเองแล้วสั้นนะครับทางด้านของพันล้านค่อยๆเล็งครับพันล้านครับโอ้ตอนนี้อ่อนยุบยาไปหมดเลยครับพี่เศษสินเดินเบียดครับอีกกะจะทิ้งหมัดเหมือนกันครับวิเศษสิมหมัดครอสหมัดขว้างแล้วโอ้โหเจอเข่าครับลูกนี้โอ้ลงไปนั่งกองเลยครับทำท่าจะไม่อยากลุกแล้วนะครับโอ้เจอแข้งครับอีกเอ้า
แน่นๆจุกๆครับแน่นๆจุกๆอัดไปอัดไปแม่ต้องบอกว่าช้ำไปทั้งตัวแล้วครับตอนนี้วิเศษสิมอยู่ที่พันล้านเลยนะครับจะเจาะตรงไหนครับกรรมการสมรักบอกเดินหน่อยจ้าเดินหน่อยจ้าโอ้โหเจอศอกอัดเข้าไปครับทำท่าเบื่อโลกเลยครับมองพี่เลี้ยงแล้วเอายังไงดีแม่ตอนนี้ครับตีกันเชียงอย่างเดียวนะครับวิเศษสิมกดหนักครับลุกขึ้นมาตอนนี้ลำบากยากเย็นเหลือเกินโอ้โหบวกสายเต็มหน้าครับต้องนับเลยครับนับเพื่อให้พักผ่อนครับแต่ดูอาการครับโอ้โหไม่ไหวครับหมดทุกสิ่งทุกอย่างครับไปดูภาพช้ากันครับโอ้โหถล่มแหลกจริงๆครับยกนี้สำหรับพันล้านตอโบมาสพยายามจะกัดฟันแล้วครับแต่ว่าเจอแต่ละดอกครับโอ้โหใส่เต็มๆครับเข้าซอกคอเข้ากระเดือกแม่คือน้ำลายก็ขมคอครับหมดเลยครับคว่ำหน้าบนเชือกครับไม่ไหวครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะเปิดมาคู่แรกก็น็อกกันซะแล้ว and you're a winner by way of technical knockout red corner มาปราบพยศได้ในยกที่3นะครับพันล้านตอโบมาสครับเอาชนะน็อกวิเศษสิมไปได้